คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่9วันเท่านั้นแล้วนะครับกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้น7สิงหาคมนี้แต่ดูเหมือนว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่ามีหลายกลุ่มเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการแสดงจุดยืนว่าไม่รับร่างครับเรื่องนี้เองทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างยังคงเดินหน้าตามรถแมพครับค่ะแน่นอนนะคะรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดนี้ก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมาเตรียมแผนอะไรเพราะว่าถ้าเกิดร่างไม่ผ่านก็ต้องไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะได้มีการเลือกตั้งได้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดเอาไว้นะคะว่าต้องให้มีรัฐธรรมนูญก่อนถึงจะมีการเลือกตั้งและร่างฉบับนี้ก็ยังไม่ได้ลงประชามติอย่าเพิ่งตีความกันไปก่อนซึ่งนายอภิสิทธิ์เขาไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้แต่เห็นด้วยกับการมีร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่หรอการออกมาแสดงจุดยืนของแต่ละคนแสดงว่าคสช.เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้ก็ควรจะหยุดโต้ตีได้แล้วนะคะว่ามีการปิดกั้นค่ะก็หลายคนก็ส่วนตัวแล้วนี่ก็จะดูพอก็ส่วนตัวใครล่ะหมอหวิงก็ส่วนตัวทุกคนส่วนตัวหมดอ่ะผมก็ให้ทุกคนพูดเนี่ยนี่ไงสิ่งที่ผมให้ทุกคนพูดอะไรก็ได้เนี่ยเปิดหรือยังอ่ะเปิดเวทียังเปิดแล้วนะเนี่ยจะมาบอกว่าผมไม่ได้เปิดนะถ้าไม่เปิดผมจับหมดอ่ะพูดไม่ได้แล้วประชาชนจะให้เขานำผิดนำถูกก็แล้วแต่ท่านเลือกสิประชาชนต้องเรียนรู้สิเข้าใจไหมเรียนรู้นะว่าทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดเอางี้ไปเปรียบเทียบผมพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะกลายผมไปล็อกเริ่มต้นเลยไปดูว่า22พฤษภาคมมันมีอะไรอยู่แล้วสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไปคิดเอานั่นแหละคือคำตอบของผมครับนายกบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงนะครับที่ตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายเองออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะคนที่ออกมานั้นก็มีน้อยกว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติแล้วก็อยากให้ประชาชนนะครับไม่ควรให้คนเหล่านี้เนี่ยมาชี้นำคือต้องเรียนรู้นะครับว่าทุกอย่างนั้นทำมาทั้งหมดทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็อยากให้ลองย้อนกลับไปดูด้วยนะครับว่าช่วงก่อนที่จะมีการเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57นั้นเกิดอะไรขึ้นกันบ้างและอยากให้ถามใจของแต่ละคนดูนะครับว่าต้องการให้การเลือกตั้งนั้นเป็นอย่างไรครับ